ต่อไปนะครับจะเป็นข้อด้อยก็คือจะมีสถานีบริการจำนวนน้อยครับนี่คือจุดข้อเสียนะคะข้อเสียข้อดีกับข้อด้อยแล้วก็จะมีค่าติดตั้งที่ค่อนข้างสูงครับนี่คือข้อไม่ดีมีแค่2ข้อเหรอคะต่อไปมันจะเป็นข้อเสียเมื่อกี้ข้อด้อยงงพอดีเขาไปสืบค้นมาเนี่ยในข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียมันคล้ายๆกันข้อเสียนะครับรถที่ใช้แก๊ส NGV ต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นมารองรับการใช้งานแก๊ส NGV โดยเฉพาะแล้วก็อุปกรณ์แก๊ส NGV มีราคาค่อนข้างสูงถ้าเป็นเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วมดีเซลนะครับจะมีราคาสูงนับแสนบาทส่วนเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วมเบนซินนะครับราคาประมาณ 40,000 บาทขึ้นไปครับก็คือใช้ได้2แบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้รถเขาจะนิยมฮิตใช้กันก็คือสามารถปิดสวิตช์ออนออฟเพื่ออย่างสลับกันใช้งานเหมือนกับว่าเนี่ยเติมไปแล้วไปที่ที่มันไม่มีแก๊สเติมใช่ไหมเราก็ปิดสวิตช์แล้วก็เอาระบบน้ำมันมาใช้ได้เนี่ยก็คือมันจะมีข้อเสียตรงที่มันหาปั๊มเติมยากอะค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยหัวหินก็มีอยู่ที่เดียวนะคะครูเดินครูผ่านเนี่ยวันนั้นเห็นต่อคิวยาวมากเลยนะคะต้องต่อคิวกันเหมือนวันนั้นที่ข่าวออกเห็นไหม3ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้เติมอ่ะนะคะแล้วพอไปถึงคิวแล้วไม่รู้หมดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อเสียข้อเสียข้อที่3นะครับถังแก๊ส NGV มีขนาดหนาและหนักทำให้สามารถบรรจุแก๊สได้น้อยและยิ่งทำให้รถวิ่งได้ในระยะทางที่สั้นกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นครับข้อ4สถานีบริการแก๊ส NGV ณปัจจุบันยังมีจำนวนจำกัดครับนี่คือรถที่ใช้ NGV ครับจะมีสัญลักษณ์รถอะไรคะเนี่ยแท็กซี่แท็กซี่มิเตอร์นะคะมีคำถามไหมคะเรื่องของ NGV มีคำถามไหมคะเพื่อนๆมีไหมมีไหมคะไม่มีเข้าใจดีจริงๆแล้วนะคะมันมีเรื่อง LPG มาอีกนะคะอันนี้เพื่อนก็ได้ไปทำการสืบค้นมานะคะแต่ว่าเวลามันจำกัดนะคะเอาความหมายไปก่อนแล้วกันนะมีเวลาอีกนิดนึงนะคะทิ้งท้ายที่ LPG นะคะเชิญค่ะก๊าซ LPG หรือ Liquid Fuel Petroleum Gas นะครับหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั่นเองก็คือพลังงานธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามของก๊าซหุงต้มนะครับเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเบากว่าน้ำแต่ว่าหนักกว่าอากาศครับผมจึงลอยอยู่ในระดับต่ำมีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่ายครับดังนั้นเมื่อมีการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงปัจจุบันทั่วไปนะครับก็จะมีการเติมสารมีกลิ่นเพื่อเป็นการเตือนภัยการรั่วไหลของแก๊ส LPG ครับสารนั้นมีชื่อว่าเมอร์แคปเทนครับเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งครับ LPG มีอยู่สองชนิดก็คือที่สามารถถูกเก็บในรูปแบบของเหลวภายใต้แรงกดดันก็คือโพรเพนและบิวเทนครับนะคะเดี๋ยววันนี้เราค้างไว้ที่LPG นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมี5เรื่องนะคะแต่ว่าเวลามันจำกัดเดี๋ยววันจันทร์นะวันจันทร์เราจะมาต่อกันนิดนึงนะคะพบกันวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ